สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุคนนะครับผมเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับดาวรุ่งบ่าวอีสานอินไต้หวันแชแนลคือเก่าครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับเมื่อนี้ดาวรุ่งสิพาพี่น้องไปเที่ยวทะเลเด้อพี่น้องเด้อไปเที่ยวทะเลน้ำกันครับผมไปเบิ่งบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็ตอนเช้าครับพี่น้องแล้วก็เป็นวันหยุดเนาะก็เลยไปเปิดหูเปิดตาไปเบิ่งบรรยากาศทะเลไต้หวันครับผมพี่น้องครับผมที่บรรยากาศดีบ่ที่เป็นยังไงนะครับผมไปติดตามน้ำกันนะครับพี่น้องไปกันเลยครับบรรยากาศครับเข่าพี่น้องบรรยากาศข้างทางนะพี่น้องโอ้ยได้กินเข่าแล้วคิดฮอดบ้านพี่น้องหอมเข่าได้กินเข่าตอนเช้าๆนะพี่น้องขี่รถต้องชิดขวานะครับพี่น้องขวาครับผมประเทศไต้หวันพี่น้องครับขออนุญาตแวะเก็บผักกฐินก่อนครับพี่น้องผักกฐินไปจิ้มตำส้มเนาะพี่น้องเนาะว้าวนี่ครับผักกฐินบ้านเฮาพี่น้องโอ้หลายเลยครับแล้วโอเคไปต่อกันเลยโอ้พี่อีกอ่ะเอาอีกปะพี่ครับพี่น้องโอ้นี่ครับโอ้ผักกระถินบ้านเฮาพี่น้องไปจิ้มตำส้มพี่น้องแล้วลุงตำส้มมานะกินน้ำตำมาเราก็มาหยำอยู่พี่เนาะพี่น้องโอ้โอเคครับเห็นกังหันลมแล้วพี่น้อง
็นว่าพี่น้องกังหันลมมีหัดกล่องเต็มชมวิวบรรยากาศไปน้ำกันครับพี่น้องน้องใหม่โอ้พี่น้องน้องใหม่เดี๋ยวตอนกลับชมบรรยากาศไปน้ำกันเลยครับชมนกครับพี่น้องนี่ชายหาดชมนกครับผมไปต่อกันเลยโอเค
มาถึงทะเลแล้วครับผมนั่งเล่นครับพี่น้องจะได้มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมระยะทางจากหอมากะประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องครับนี่กังหันลมครับพี่น้องทะเลทางนี้ก็มีครับกังหันลมข้างหลังนี่โอเคครับมากินข้าวน้ำกันเด้อมากินข้าวน้ำกันครับมีตั้งก่อนข้าวเหนียวครับผมมาเด้อกินข้าวพี่ฟ้าน่ะผัดนี่ครับผมตำส้มตำกะมีด้วยพี่น้องนี่โอ้เข่าที่ทะเลครับผักเยอะแยะเลยพี่น้องเห็นบ่ผักเกษตรผักกระถิ่นที่เก็บข้างทางมาครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แล้วลุงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวสิมีคลิปเฮียงดีๆพี่น้องมาติดตามรับชมน้ำดาวลุงอีกเด้อครับพี่น้องเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ดาวลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย